นิยามสำหรับความสุขของผมคือคงทำแล้วสบายใจอ่ะคงทำแล้วไม่มีทุกข์คงอยากที่จะทำมันอย่างตัวผมเองเนี่ยผมค่อนข้างโชคดีตรงที่ว่าผมรู้ว่าความสุขของผมอ่ะคือการทำงานอย่างผมตอนแรกออกมาเปิดบริษัทตอนทำธุรกิจของผมเองเนี่ยผมอายุประมาณ25มันก็เคว้งคว้างนะในตอนแรกตรงที่ว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอนาคตมันเป็นยังไงต่อไปถ้ามันล้มมันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนเราเจอผีเรากลัวผีเพราะเราไม่รู้ว่าผีคืออะไรแต่เมื่อเราค้นหาอะไรบางอย่างเราศึกษาอะไรเยอะขึ้นเราเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปให้ความกลัวมันก็จะน้อยลงเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรายังมีทีมงานเป็นแค่2คน3คน4คนตอนนี้จากครอบครัวของเรากลายเป็นร้อยกว่าคนทุกวันที่ตื่นขึ้นมาหรืองานที่เราทำทุกวันหรือการทำธุรกิจมันมีแต่ปัญหาเงี้ยเพียงแต่ว่าปัญหามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วกันที่เราจะมองมันว่าเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคหรือเป็นความท้าทายถ้ามองมันเป็นความท้าทายเราก็สามารถก้าวผ่านมันได้ยิ่งเราเจอกันบ่อยๆจิตใจเราก็เข้มแข็งขึ้นยิ่งเราเจอกันบ่อยๆแก้ไขมันทุกวันไอ้สิ่งที่ว่านะมันจะไม่เป็นปัญหามันเป็นสิ่งที่เรารู้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นพอมันอาจจะเกิดขึ้นเราก็หาทางแก้ปัญหามันซะผมซินเนจี้การทำงานกับชีวิตผมยังไงผมก็มันทำให้มันเป็นเรื่องง่ายที่สุดก็คือผมก็ให้งานกับชีวิตเป็นเรื่องเดียวกันผมทำรายการทีวีผมชอบดูทีวีผมชอบที่จะคุยกับผู้คนเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือชีวิตของผมแล้วพอเป็นชีวิตของผมมันก็กลายเป็นงานผมด้วยเพราะฉะนั้นทุกวันก็คงเป็นวันที่ตื่นเต้นสำหรับผมหัวใหญ่ทุกวันของผมคงความรู้สึกอยากรู้แบบนี้ทุกๆวันพอผมมีอันนี้เป็นวัตถุดิบที่ดีเนี่ยผมก็จะสามารถทำเป็นรายการทีวีแล้วก็ส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกคนดูแล้วก็มีความสุขในอย่างที่ผมได้เจอมาHappiness Recipe 10สูตรผสมความสุขทุกเล่มมอบ100 บาทให้10มูลนิธิและองค์กรการกุศล